ประมาณประมาณเอามาดูเรื่องของอาซิมุตครับอาซิมุตคืออะไรผมก็เคยบอกมาตั้งแต่แรกโจทย์เมื่อกี้แล้วอันนี้ก็จะทำให้เห็นชัดขึ้นเพราะใช้สำหรับงานวงรอบอะครับและเป็นการบอกทิศนะครับช่างสำรวจต้องรู้จักมุมอาซิมุตไม่ว่าคุณจะไปอยู่สถาบันไหนหรือทำงานที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนของโลกช่างสำรวจต้องรู้จักมุมอาซิมุตเขาอ่านอาซิมัตก็ได้นะแต่ผมขอใช้อาซิมุตแล้วกันเพราะผมชินกับคำนี้มากมุมอาซิมุตเนี่ยก็คือมุม reference จากทางทิศเหนือนะครับเอ็นนิดเหนืออันเนี้ยอาซิมุตเท่ากับ45องศามุมอาซิมุตเนี่ยคือมุมชี้จากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับจุดที่1ไปจุดที่2การคำนวณมุมอาซิมุตมีกฎหรือมีวิธีคิดอยู่ว่ามุมชี้มานะครับเอามาตามข้อความเลยมุมชี้มาคือมุมนี้มุม45บวกมุมที่รังวัดก็คือมุมนี้สมมตินี้รังวัดได้225องศาถ้าเกิน180เอา180ไปลบจำไว้นะอันนี้คือข้อสอบที่เขาจะถามถ้าเขาถามความหมายและถ้ามันน้อยกว่า180เอา180ไปบวกนะครับแต่ถ้ามันเกินเนี่ยให้เอา180ไปลบแต่ถ้ามันน้อยกว่าให้เอา180ไปบวกมีตัวอย่างให้อย่างตัวเนี้ยอาซิมุต2เนี่ยอาซิมุต1เราต้องการหาง่ามุมอาซิมุต2เนี่ยหาได้จากเนี่ยฮะตัวอย่างอันนี้ช่องนี้เลยมุมอาซิมุต2เนี่ยก็คือมุมอาซิมุตชี้มาอาซิมุตชี้มาคืออาซิมุต1เนี่ยแหละครับบวกง่ามุมที่รังวัด observe angle 225องศาอาซิมุต2เนี่ยฮะมุมรังวัดของมุมที่จุดนี้นะฮะอันนี้จุดที่หนึ่งอันนี้จุดที่สองผมลืมใส่เลขกำกับไว้นะถ้าเอาง่ามุมอะซิมุตแรกเนี่ยมาบวกกับมุม observe angle ที่เรารังวัด225เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูค่ามันได้เท่าไหร่ได้270กฎมีอยู่ว่าถ้ามันเกิน180ให้เอา180ไปลบอันนี้มันเกินเนี่ย270เนี่ยเราก็เอา180ไปลบมันได้90 90นี่คือมุมอะซิมุต2ครับมุมนี้เห็นไหมอาซิมุต2เท่ากับ90องศาคือมุมนี้มุม90องศาคือมุมที่จุดที่2เนี่ยชี้ไปจุดที่3นะอันนี้จุดที่3นะฮะอันนี้จุดที่1อันนี้จุดที่2นี่จุด3เราก็จะได้มุมอาซิมุตชี้ไปของตำแหน่งที่2ไปตำแหน่งที่3เท่ากับ90องศาในทำนองเดียวกันเราไปอยู่ตำแหน่งที่3จุดนี้เราก็ต้องเอามุมอาซิมุตชี้มานะครับมุมอาซิมุตชี้มาจุด3คือจากไหน2คือ90องศาที่เราหาได้เมื่อกี้ไปบวกมุม observe angle ที่จุดที่ตำแหน่ง3ไปตำแหน่ง4มุมวัดมุมเท่ากับ120องศาเราก็คำนวณหามุมอาซิมุตชี้ไปที่ตำแหน่งที่4นี้ได้วิธีทำนองเดียวกันนะตัวอย่างนี้อาซิมุต3ก็คือมุมเนี้ยก็เท่ากับมุมอาซิมุตชี้มาคือ90เนี่ยก็คือมุมนี่คือมุมอาซิมุตชี้มาที่นี่บวกง่ามุมรังวัดคือ120คือมุมนี้เท่ากับ210องศาเกิน180องศาอีกแล้วพอมันเกิน180เราก็เอา180ไปลบมันก็เหลือ30องศาก็คือมุมนี้ฮะเราก็จะได้ง่ามุมอาซิมุตชี้ไปตำแหน่งที่4คือ30องศาเห็นไหมฮะสังเกตมุมอาซิมุตมันทำกับที่เหนือหมดเลยครับ45 90 30เห็นไหมมาดูตำแหน่งที่4ชี้ไปตำแหน่งที่5นะครับอันนี้มันไปของมันเรื่อยเวลาทำงานวงรอบเนี่ยตำแหน่งที่4เนี่ยมุม AZ4 เนี่ยครับจากรูปนะครับ AZ4 เนี่ยมีมุมรังวัดเท่ากับ90องศาที่วัดไปตำแหน่งที่5นะครับผมลืมใส่เลขโทษทีมันเบลอไปหน่อย
อันนี้ตำแหน่งที่สี่มุมอาซิมุตชี้มาก่อนกดว่าเวลาจะคิดมุมอาซิมุตชี้ไปเนี่ยต้องเอามุมอาซิมุตชี้มาคือล้ออ่าคือ30องศาคือมุมอาซิมุตแสสามเนี่ยชี้มาที่ตำแหน่งที่สี่เห็นไหมฮะ30องศาบวกด้วยง่ามุมรังวัดง่ามุมรังวัดนี่จากง่ามเนี่ยไปเนี่ยไปที่หมุดที่ห้าเนี่ยจากแบ็กไซด์ที่สามเนี่ยคือ90องศานะครับผมง่ามุมอาซิมุตชี้มาก็คือ30บวกง่ามุมที่รังวัดคือ90ได้เท่าไหร่120มันน้อยกว่า180ผมบอกว่าถ้ามันอยู่ในเกณฑ์เนี่ยถ้ามันน้อยกว่าให้เอา180ไปบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ามุมอาซิมุตจากตำแหน่งที่4ชี้ไปตำแหน่งที่5คือ300องศาอันนี้คือจากการคำนวณนะแต่มาดูที่รูปผมจะมีเส้นตรงนี้มันมีเส้นลางๆอยู่เส้นถ้าผมลากจากแนวเหนือใต้ลงมามันคือมุม30องศาเป็นมุมแย้งอยู่ตรงนี้เห็นนะฮะเนี่ยผมจะเอามาร์กไว้ตรงนี้เป็นมุม30องศาด้านขวาเนี่ยมุมในแนวเหนือใต้คือ180บวกกับอีก30มันก็จะเป็น210180บวกอีก30เป็น210มุม210คือง่ามมุมนี้ไม่งงนะฮะแล้วเอาไปบวกอีก90องศาจะได้ง่ามตัวนี้210บวก30ไอ้210มาจาก180ตรงนี้บวกอีก30ตรงนี้เป็น210บวกอีก90มันได้300พอดีเห็นไหมเขาเรียกมุมอาซิมุตนั่นแหละครับอันนี้มาจากภาพเป็นอาซิมุต4ชี้ไปตำแหน่งที่5อันนี้คืออาซิมุต4ชี้ไปตำแหน่งที่5ได้จากการคำนวณเห็นไหมครับเห็นภาพไหมว่าอาซิมุตคือง่ามมุมที่ทําจากเรฟเฟรนซ์จากที่เหนือในทิศทางตามเข็มนาฬิกาอันนี้45องศาS2 เท่ากับ90องศา S3 เท่ากับ30องศานะครับ S4 ก็คือง่ามมุมนี้จากการคำนวณได้300องศาโอเคนะครับเริ่มเข้าใจนะครับผมลองทบทวนดูอีกทีแล้วกันนะครับจำสูตรนี้ให้ดีนะครับอาซิมุตชี้มาบวกมุมที่รังวัดถ้าเกิน180เอา180ไปลบถ้าน้อยกว่า180เอา180ไปบวกอันนี้โจทย์เขาถามมาเลยว่าหลักการอ่านค่ามุมอาซิมุตคือข้อใดมาดูข้อถูกเลยแล้วกันนะครับผมข้อผิดเนี่ยผมก็ไม่อยากอธิบายหรือมาอ่านให้ท่านฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนข้อถูกก็คือว่าการอ่านจากแนวเหนือใต้นะครับแนวเหนือใต้นะแต่จริงๆแล้วก็คือ reference จากทิศเหนือนะครับจากอ่านน่าจะเขียนว่าจากแนวเหนือแล้วกันนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาทางเดียวด้วยครับอาซิมุตนี้จาก A ไป B นี่ก็คือ45องศาจาก A ไป B นะครับ45องศาจำไว้เลยนะครับตามเข็มนาฬิกาแล้วทางเดียวด้วยคือทางเข็มตามเข็มแล้วเรฟเฟอเรนซ์มาจากทิศเหนืออันนี้มุมอาซิมุตโอเคเนาะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA
ากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA